สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆเพื่อนเดี๋ยวหนุ่มเกษตรจะพาไปชมนะครับพญาไร้ใบนะครับไม้ที่ค่อนข้างราคาก็ค่อนข้างราคาดีเหมือนกันเนาะที่สวนหนุ่มเกษตรนะครับเยอะมากแล้วปลูกแบบนี้นะครับผมปลูกแล้วก็ทิ้งอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็เอาไปไว้ที่เฮ้าใหม่ก็เยอะพญาไร้ใบนะครับเป็นไม้ที่ประดับสวยงามนะครับสามารถประดับตกแต่งปลูกตกแต่งได้สวยงามมากเนี่ยเสน่ห์เขาก็คือเป็นกิ่งอย่างเงี้ยเป็นกิ่งไม่มีใบเนาะเป็นกิ่งแฉกสวยงามแล้วก็พี่เพื่อนท่านไหนนะครับผมถ้าแพ้ง่ายๆนะครับผมยางพวกนี้จะเป็นพิษต่อผิวหนังเรานะครับพยายามหลีกเลี่ยงนะครับเด็กหรือว่าคนโตนะครับผมหลีกเลี่ยงพวกยางมันนะครับยางจะเป็นยางขาวๆนะครับผมสังเกตได้ง่ายเนี่ยเกษตรจะตัดให้ดูยางพวกนี้นะครับผมอันตรายมากเลยนะครับคันถ้าคนไหนที่เป็นแบบภูมิแพ้หรือเป็นภูมิแพ้เรื่องผิวหนังนะครับโดนอะไรเล็กๆน้อยๆนะครับหลีกเลี่ยงนะครับผมคันมากโดยเฉพาะเด็กนะครับถ้าเราจะตั้งประดับโชว์ตามหน้าบ้านตามอะไรได้นะครับแต่ว่าหลีกเลี่ยงเอาไว้ห่างๆเด็กถ้าเผื่อเด็กไปเด็ดเล่นไปหักเล่นนะครับผมยางก็สามารถโดนผิวหนังนะครับเด็กๆเราได้นะครับผมหรือคนโตนะครับก็เหมือนกันแต่เป็นไม้ที่สวยงามนะครับแต่เป็นไม้ที่โดดเด่นมากเลยนะครับปลูกไว้สวยงามหนุ่มเซว่าจะอัปเดตหลายครั้งแล้วนะครับก็ลืมเนี่ยพญาไร้ใบนะครับผมสวยงามการขยายพันธุ์ก็ง่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นการตัดกิ่งเอาไปแช่น้ำเลยก็ได้หรือว่าเราจะไปปักชำใส่เนื้อดินที่เราผสมไว้ก็ได้นะครับผมเนี่ยก็จะประมาณนี้ยาหลายใบนะครับผมเราไปชมต้นเล็กๆที่ใส่กระถางกันนะสวยมากนะครับเนี่ยเราก็สามารถตัดอันนี้มันต้นใหญ่แล้วนะครับผมใหญ่มากแล้วประมาณนี้นะครับอัปเดตให้ดูนะครับถ้าเผื่อเพื่อนๆนะครับยังไม่เคยเห็นพญาไร้ใบเนาะมีจะประมาณนี้อันนี้อะไรนะแคคตัสนะครับหลังชื่อเดี๋ยวหนุ่มเกษตรขึ้นไว้ให้นะครับขึ้นไว้หน้าปกนะครับชื่อของเขานะครับแต่คนไทยเรานะครับเรียกว่าเป็นพญาไร้ใบนะครับแต่ชื่อของสากลเลยนะครับแคคตัสอะไรลงท้ายนะครับซีรีส์แคคตัสผมเดี๋ยวหนุ่มเกษตรขึ้นไว้ให้แล้วกันนะครับชื่อมันเหมือนกันนะครับผมมีเสน่ห์ดูดีมีเสน่ห์เดี๋ยวไปชมการตัดนะครับการตัดปักชำด้วยน้ำนะครับแล้วก็การปักชำด้วยเนื้อดินผสมนะครับที่เราผสมไว้เนาะโอเคไปดูต้นอื่นกันนะครับผมนี่เลยนะครับผมเราสามารถตัดไปปักชำได้ง่ายๆเนาะสวยงามเกษตรก็ว่าสวยนะครับผมต้นเดียวกันกับไอ้หนุ่มที่หนุ่มเกษตรถ่ายไปรอบแรกหรือเปล่าก็ไม่รู้ข้อทำไมมันสั้นแต่น่าจะสายตระกูลเดียวกันนะครับผมจะมีข้อสั้นข้อยาวหรือเปล่าก็ไม่รู้นี่สวยงามนะครับจะเป็นคล้ายๆแบบพืชเลี้ยงคล้ายๆแบบเลี้ยงพืชไอ้พวกแคคตัสไม้อวบน้ำประมาณนั้นนะครับผมเนี่ยปลูกง่ายเลี้ยงง่ายนะครับเดี๋ยวหนุ่มเสียจะตัดไปชำลองดูนะครับผมไปดูพร้อมๆกันเนาะจะเป็นยังไงอันตรายนะครับผมอย่าให้โดนยางเนี่ยจะประมาณนี้ได้กิ่งแล้ว
ก็ตัดไปเลยนะครับผมเอาสัก2กิ่งพอประมาณนี้ราคานะครับผมเห็นได้ยินข่าวว่าก็ค่อนข้างหายากเหมือนกันนะครับปลูกสวยให้โดนยางกันนะครับยิ่งสำคัญก็คือเด็กเนาะโอเคครับผมไปดูกันเนาะผมเสร็จก็จะใส่แบบโถแก้วนะครับผมแล้วก็จะใส่เนื้อดินที่หนูเกษตรที่หนูเกษตรได้เตรียมไว้นะครับผมเนาะไปดูกันเนาะโอเคครับผมโอเคนะครับผมมาถึงที่ประจำการเราแล้วเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับผมหนูเกษตรก็จะเอาพวกนี้นะใส่โอ้โหคันโดนหนูเกษตรไปนิดนึงคันเลยครับเนี่ยเราก็สามารถแช่น้ำนะครับโชว์ได้เลยแล้วเขาเกิดรากของเขาเองประมาณนี้สวยนะหนุ่มเกษตรว่าสวยสวยเหมือนกันสวยแบบไม่มีใบนะครับผมหรือว่าเราถ้ามีแบบโถแก้วแบบสวยๆเนาะหาโถแบบปลายมันจะอีกอย่างนึงเนาะมาใส่ไม่มีอะไรมากนะครับขยายพันธุ์ก็ง่ายดูแลก็ง่ายนะครับผมมันจะเป็นพืชคล้ายๆแบบพืชอวบน้ำนะครับคล้ายๆกันแต่พวกนี้ก็ปลูกสามารถปลูกในดินได้เหมือนกันที่หนุ่มเกษตรถ่ายตั้งแต่รอบแรกนะครับอันนั้นปลูกในดินเลยนะครับก็สวยเหมือนกันนะครับต้นใหญ่ด้วยหลังจากนั้นหนุ่มเกษตรก็จะนำมาที่จริงแล้วต้องเก็บข้อไว้เสียบไว้หรือเปล่าก็ไม่รู้หนุ่มเกษตรก็ไม่เคยนะครับผมแต่ว่าเห็นเท่าแก่เขาปักชำเนาะเนี่ยแค่เขาเสียบไว้แบบนี้นะครับผมก็รอดแล้วก็มีรากแล้วเดี๋ยวรากก็มีจนได้นะครับผมเดี๋ยวก็มีรากอันนี้น่าจะเนี่ยหนุ่มเกษตรจะใช้ดิน2ชนิดจะลองดูนะครับว่าอันไหนจะเกิดรากไวกว่ากันระหว่างมะพร้าวละเอียดแล้วก็เพิร์ลไลท์คงไม่ได้ครับผมน่าจะได้อย่างเดียวก็คือบอกขั้นตอนนะครับดินในการปักชำเนาะเอาแบบง่ายๆเลยนะครับพิทมอสนะครับแล้วก็เพอร์ไลท์2อย่างแค่นั้นจบนะครับการเพาะชำอะไรนะครับตอนไอ้ปักกิ่งหรือว่าการปักชำด้วยใบการขยายพันธุ์ด้วยใบนะครับผมจะใช้พวกนี้หมดนะครับพิทมอสแล้วก็เพอร์ไลท์นะครับใส่น้ำให้แฉะผสมน้ำคลุกเคล้าให้แฉะเลยนะครับผมแฉะประมาณนี้ก็สามารถเอาใบอย่างเช่นพวกใบบิโกเนียนะครับโอ้หลากหลายชนิดหลากหลายอย่างนะครับสามารถเอามาปักชำได้เลยอย่างเช่นไอ้ตัวนี้ก็สามารถมาเสียบปักชำได้เลยเดี๋ยวเขาก็เกิดรากของเขาเองนะครับผมเนี่ยประมาณนี้เอาแบบง่ายๆเนาะลุงเศษก็อัปเดตให้ดูเพียงเท่านี้นะครับเพื่อเป็นแนวทางเนาะบางทีเพื่อนนะครับว่าหนุ่มเกษตรพูดไปรู้เรื่องอีกวนไปวนมาอีกโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ให้ดูแบบคร่าวๆพญาไร้ใบนะครับผมชื่อภาษาอังกฤษเดี๋ยวหนุ่มเกษตรจะเขียนไว้ในปกคลิปนะครับผมสวัสดีครับ